ความพร้อมของปีนี้ที่เริ่มทำก็ยังเป็นหน้ายาวคันเดิมครับตัวนี้ยังไม่ได้มีการโมดิฟายหรือเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ในยังวิ่งในสเต็ปเดิมอยู่เพราะว่าเนื่องจากว่าสเต็ปคราวที่แล้วเนี่ยยังไม่ได้วิ่งในระดับที่เป็นไฮบูทของคันนี้เลยก็เลยกะจะวิ่งสเต็ปเดิมก่อนถ้าถามถึงความพอใจในเรื่องของเป้าหมายนะครับคำถามนี้ผมต้องตอบอย่างนี้ครับว่าคือเวลาเราทำอะไรเราต้องคือทุกคนต้องตั้งเป้าหมายอยู่แล้วนะครับว่าวันนี้เราตั้งเป้าหมายว่าอะไรแล้วเราจะคิกแบ็คกลับมาที่อะไรถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายของผมเนี่ยที่ทำของสยามโปรโตไทป์และทุกคนที่ตั้งกันไว้ก็คือว่าเราอยากจะเร็วกว่านี้แล้วเราก็มองไปที่ฝรั่งที่เขาเล่นกันที่อเมริกาเล่นกันจะเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเป้าหมายถ้าถามว่าพอใจไหมกับเป้าหมายของปีที่แล้วก็ต้องตอบว่ายังไม่พอใจเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเป้าหมายของเราไม่ได้หวังอยู่ที่เลข7เราหวังอยู่ที่เลข6ทีนี้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยมันมีปัญหาที่ว่าปีที่แล้วมันมีการยืดเยื้อในเรื่องของการแข่งขันไปเยอะมากและคันนี้ไม่ได้วิ่งรันที่3ซึ่งรันที่3เนี่ยเรากะไว้เตรียมไว้ก็คือว่าจะวิ่งในไฮบูทส่วนรันที่1รันที่2เนี่ยเราจะวิ่งโลบูทเพื่อทำการแบ็กอัพเวลาให้ได้ก่อนแต่จนแล้วจนรอดมันคือมันก็เลยไม่ได้วิ่งรันที่3ก็เลยบันทึกเวลาที่เท่านั้นเพราะฉะนั้นน่ะในส่วนของปีนี้เราก็คือเราจะวิ่งเตรียมรถเพื่อวิ่งไฮบูทเลยในสเต็ปคือเหมือนจะเป็นสเต็ปต่อไปแต่เป็นสเต็ปที่เราเตรียมตั้งแต่ปีที่แล้วจริงๆผมภูมิใจมากคือจริงๆโดยส่วนตัวผมอ่ะผมทำ Honda เองอยู่แล้วผมก็แข่งเองอยู่แล้ว Honda ผมได้เร็วที่สุดใน Honda ในเมืองไทยผมก็ภูมิใจมากในระดับหนึ่งอยู่แล้วแต่นั่นน่ะมันหมายความว่าผมอยู่กับ Honda มาตั้งแต่เล็กละผมก็อาจจะไม่แปลกที่ผมจะต้องอยู่ในระดับท็อปของ Honda แต่ V8 เนี่ยผมไม่ได้อยู่กับเขามาตั้งแต่เล็กผมเพิ่งมาศึกษาผมเพิ่งมาทำประกอบกับคือช่วงแรกอะต้องบอกว่าเป็นช่วงที่หัวเลี้ยวหัวต่อมาก V8 เราวิ่งไม่ได้เลยเซตน้ำมันไม่ลงทำอะไรทุกอย่างไม่ลงตัวรถวิ่งช้ามากจนถึงเราก้าวข้ามตรงนั้นมาแล้วก็อยู่ดีๆวันควอลิฟายของซูปอัพรันแรกเลยเราไปวิ่งเปี้ยงเดียวในสนามมา 7.2 วินาทีผมเองผมขนลุกมากเลยแล้วก็คือรันนั้นอ่ะผมรู้อยู่แล้วยังไงก็ต้องวิ่งดีผมลุ้นอย่างเดียวแค่สนามเกาะไม่เกาะถ้าสนามเกาะผมวิ่งดีแน่นอนลดเวลาดีแน่นอนพอวิ่งเปี้ยงไป 7.2 ผมดีใจมากแล้วก็ภูมิใจมากฮะก็คือได้การยอมรับจากเพื่อนในวงการนักแข่งอ่ะพอสมควรในบรรดาช่างด้วยกันเนี่ยผมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ผมภูมิใจอีกอย่างนึงเลยภูมิใจมากๆถ้าถามว่าผมได้อะไรจากการแข่งรถแดกคือในการแข่งรถแดกเนี่ยเราจะโตมาจากการที่เราเล่นรถมาก่อนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เข้ามาในสนามแข่งจริงๆเนี่ยมันจะแตกต่างจากการที่เราเล่นอยู่ข้างนอกพูดง่ายๆถ้าเล่นอยู่ข้างนอกเล่นแข่งอยู่บนถนนเนี่ยคือณชั่วโมงนั้นเราก็คิดว่าเราเจ๋งแต่พอมาอยู่ในสนามจริงๆแล้วเรามองกลับไปเรารู้สึกเลยว่าตอนนั้นน่ะมันเด็กมากเลยอ่ะพอเข้ามานี้เรารู้สึกว่าเราต้องโตขึ้นความคิดความอ่านของคนที่อยู่ในสนามเนี่ยมันไม่ใช่คิดว่าจะวิ่งอย่างเดียวเพราะว่าจะเห็นว่ารถแดกวิ่งเวลาเนี่ยไม่กี่วิจบแล้วแต่การเตรียมตัวที่จะเข้าไปวิ่งตรงนั้นน่ะมันมากกว่านั้นเยอะตรงนี้ก็ต้องฝากคนที่ยังไม่เคยดูรถแดกนะครับแล้วก็ยังสงสัยว่าเขาไปดูอะไรกันในเรื่องของรถแดกนะครับจริงๆแล้วรถแดกเนี่ยมันมีการเตรียมตัวเยอะมากก่อนที่จะไปเห็นวิ่งตรงนั้นให้ไปดูตรงส่วนที่เขาเตรียมตัวครับไปเดินดูพิษดูอะไรที่เขาเตรียมตัวครับว่าเขาเตรียมตัวอะไรกันบ้างตรงนั้นต่างหากคือเสน่ห์ของมันครับในการทำเพราะว่าการที่เขาวิ่งระยะเวลาสั้นๆแล้วรู้เรื่องเลยเนี่ยมันเป็นอะไรที่คุณกระพริบตาไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณต้องรู้ที่มาที่ไปว่ามันทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นแล้วคุณจะดูสนุกขึ้นอีกเยอะเลยในเรื่องของการชมรถแดกบางคนบอกว่ามันไม่เห็นมีอะไรแวบเดียวจบแล้วเหมือนเราทำการบ้านก่อนครับว่าคันนี้เขาทำยังไงทำอะไรมาผลมันถึงออกมาเป็นแบบนั้นบางคันเนี่ยทำมาดีทุกอย่างดีหมดผลออกมาไม่ชนะหรือบางคนเห็นว่าเขาไม่ได้ทำอะไรเลยทำไมเขาชนะผมบอกได้เลยว่าการแข่งทุกครั้งทุกแมตช์ทุกคนเตรียมตัวมาเยอะมากบางคนไม่ได้หลับไม่ได้นอนเป็นอาทิตย์ตรงนั้นต่างหากที่ว่าทำไมผลมันถึงออกมาอย่างนั้น
บางทีไม่ใช่ว่าไม่เก่งแต่จังหวะนั้นมันไม่ได้จริงๆเพราะวัดกันที่เสี้ยววินาทีจริงๆนั่นแหละครับผมว่าในการแข่งรถแดกเนี่ยที่ผมได้คือในเรื่องของการเตรียมตัวในเรื่องของความคิดที่เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากๆแล้วก็ในเรื่องของการที่เรามีการวางแผนทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะการวางแผนในเรื่องของการจัดคนจัดคือทุกอย่างแม้แต่เรื่องของยางแม้แต่เรื่องของลมยางนี่วัดกันเป็นปอนต่อปอนเพราะฉะนั้นเนี่ยในการแข่งรถแดกเนี่ยผมว่าสิ่งที่ได้เลยคือการเตรียมตัวหนึ่งละสิ่งที่สองคือการที่เราได้เรื่องของสปิริตคือการเข้าไปเป็นนักกีฬาในการแข่งแดกอะเราต้องถามตัวเองว่าเรามีสปิริตนักกีฬาแค่ไหนเวลาเราไปเรามีวินัยกับกรรมการในสนามแค่ไหนการทำรถไปเราทำรถไปแบบตามกติกาแค่ไหนหรือว่าเราจะคิดแต่ว่าโกงให้ได้เยอะที่สุดเอาเปรียบให้ได้เยอะที่สุดเพื่อที่เราจะชนะในรุ่นนั้นๆพอเราให้กับวงการไปเรามีสปิริตให้วงการเรามีวินัยให้วงการรถเราอยู่ในกติกาของการแข่งหลังจากเราทำ3อย่างนี้แล้ววงการจะให้กับการแข่งขันแดกอะมันให้กับเรามาเองก็คือทุกคนจะให้ความเคารพเราให้การยอมรับเราว่าเราเป็นนักแข่งที่มีวินัยเป็นนักแข่งที่มีสปิริตแล้วทุกคนจะให้คำชมเชยกับรถของเราที่เราไปวิ่งว่ารถคันนี้อยู่ในกติกาไม่โกงไม่ได้เอาเปรียบคนอื่นทุกคนจะให้การยอมรับเราเองฮะผมว่าตรงเนี้ยคือสิ่งที่การแข่งขันให้กับเราแต่เราต้องให้กับวงการก่อนเราต้องเป็นคนที่มีวินัยก่อนฮะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการแข่งแล้วก็มีมิตรภาพนะครับก็คือแข่งคือคนแข่งกันเนี่ยแข่งเสร็จแล้วเนี่ยทุกคนเป็นเพื่อนกันหมดนะครับแต่ก็ทำให้ดีสุดในสนามตอนที่อยู่ในสนามเราก็จะไม่ได้มองว่าเราเป็นเพื่อนกันหรอกเราก็แข่งกันแต่นอกสนามเราก็มีมิตรภาพต่อกันนะครับผมเสน่ห์ของรถแดกนะครับจริงๆแล้วคนอาจจะมองว่ามันการเป็นการขับใครถึงเส้นเร็วกันแต่ผมมองว่ามันไม่ได้เป็นแค่เรื่องของรถอย่างเดียวมันมีเกี่ยวกับการขับขี่ด้วยบางครั้งเนี่ยทำรถขึ้นมาขึ้นเรโน่เนี่ยแรงมากเลยมีแรงม้ามากของเขาแต่ทำไมรถวิ่งไม่ได้นี่แหละคือคำตอบก็คือคุณจะต้องขับให้ได้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่ารถแรงจะชนะอย่างเดียวรถแรงขับดีนะครับสมัยก่อนเนี่ยย้อนกลับไปหลายปีเลยเนี่ยโอ้ยใครรถแรงก็เร็วใช่ไหมครับพอเข้ามาถึงปีหลังๆเนี่ยรถเนี่ยความแรงใกล้ๆกันนะครับคราวนี้ใครจะถึงเส้นได้เร็วกันใครจะรู้วิธีการเซตรถนะครับการเซตรถแดกเนี่ยมีหลายอย่างมี1อย่างสำคัญที่สุดช่วงล่างนะครับการบาลานซ์น้ำหนักนะครับแล้วก็คนขับสำคัญมากปกติในยามเนี่ยเป็นคนชอบในการแข่งขันในวงการมอเตอร์สปอร์ตอยู่แล้วผมคิดว่าในยามเนี่ยจะพัฒนาไปเรื่อยๆทั้งในเรื่องของรถแล้วก็เรื่องการขับของในยามเขาด้วยตราบใดที่ผมยังอยู่กับนายามเนี่ยผมก็จะพัฒนาในเรื่องของเครื่องยนต์ตามนายามไปเรื่อยๆก็คือเหมือนอยู่กันเป็นครอบครัวมากกว่าครับเหมือนเป็นอยู่เป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันผมนายามสปีดดีก็เหมือนเป็นพี่น้องกันอยู่ไปด้วยกันนายามสู้ต่อผมก็สู้ต่ออะไรเงี้ยฮะก็คือก็คงพัฒนาไปเรื่อยๆแหละคือตอนนี้ V8 เนี่ยผมว่ามันพ้นจุดที่ยากมาแล้วมันเหมือนเราหัดเล่นกีฬาอะไรสักอย่างช่วงแรกจะเป็นช่วงที่เรายากที่สุดพอเป็นแล้วเนี่ยมันก็จะยากกว่าช่วงแรกละแต่มันจะต้องให้เวลากับมันเยอะหน่อยเพื่อที่จะพัฒนาไปถึงระดับแอดวานซ์อะไรประมาณนี้ครับก็คือจะพัฒนาไปเรื่อยๆแน่นอนผมคิดว่าเมืองไทยนายามก็คงจะต้องพัฒนาไปจนถึง6วิกลางๆให้ได้ครับผมก็สุดท้ายนี้ขอฝากงานซูเปอร์ปี2014นะครับปีนี้สนุกแน่นอนแล้วก็รถที่ปีที่แล้วช้ำใจหลายๆคันเนี่ยปีนี้มาแน่นอนครับปีนี้มันแน่นอนในปี2014นี้นะครับก็จะให้ติดตามชมนะครับในเรื่องของหน้ายาวคันนี้เพราะว่าหน้ายาวคันนี้ผมตั้งเป้าไว้ว่าหน้ายาวคันนี้นะครับถ้าปีนี้วิ่งเต็มที่แล้วแล้วเราเซตมาลงตัวแล้วจริงๆคือตั้งเป้าไว้อยู่ที่6ปลายนะครับคันนี้ก็จะอยู่ที่สเต็ปนั้นตลอดไปWe'll be right back.
ับก็ถือว่าพอใจครับในเรื่องของเวลานะครับเพราะว่าแท็กที่นี่ยังเป็นแท็กที่ใหม่อยู่ครับแล้วก็มันมีปัญหาในเรื่องของแท็กอีกนิดหน่อยครับทำให้เรื่องของแท็กอาจจะยังไม่พร้อมสมบูรณ์ซะทีเดียวก็ถือว่าโอเคครับในการทำวันนี้ครับในการเตรียมซุปอัพเดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยในเรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิงกับชุดไฟครับที่มันยังมีปัญหาอยู่นิดหน่อยครับก็เดี๋ยวจะกลับไปแก้ไขแล้วก็เตรียมรถสำหรับซุปอัพเลยก็ยังไงก็ฝากให้ติดตามเชียร์และช่วยเป็นกำลังใจให้กับแบตเตอร์หน้ายาวคันนี้ด้วยนะครับเพราะว่าปีนี้คิดว่ายังไงก็จะพยายามทำลายสถิติเดิมของตัวเองที่ทำไว้นะครับก็ยังไงครับติดตามและนั่นก็คือแชมป์เก่าของเรานะครับกับอู่สยามโปรไทยนั่นเองนะครับโอ้โหคงจะได้เห็นแล้วว่าการเตรียมตัวสำหรับปีนี้กับการแข่งขันซุปอัพไทยแลนด์2024นะฮะเป็นอย่างไรบ้างยังไงอย่าลืมติดตามการแข่งขันของพวกเขาให้ดีๆนะครับดูซิว่าสยามโปรไทยยังจะคงแชมป์เก่าไว้ได้หรือเปล่าหรือจะมีทีมไหนอู่ไหนรถคันไหนมาเร็วกว่าและแรงกว่ากับการแข่งขันครั้งนี้นะครับยังไงก็ติดตามให้ดีแล้วกันนะครับกับงานนี้ซุปอัพไทยแลนด์2024ยังไงแม็กซ์ทีวีของเราจะเอามาอัปเดตให้ทุกคนได้ทราบกันอย่างแน่นอนกับผลการแข่งขันนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีของเราก่อนเลยกับ PTT Blue Innovation น้ำมันเกรดพรีเมียมจากปตท. LensoVIEW Unique to Drive และอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารจากพวกเราได้ผ่านทาง www.facebook.com/maxtvthailand ถ้าอยากคลิกดูย้อนหลังก็คลิกไปเลยครับ www.youtube.com/maxtvthailand เช่นกันวันนี้ผมคงต้องลาชาว Max TV ไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้า3:45 ทางทวิชั่น691วันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับขอขอบคุณ PTT Blue Innovation สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงในการทดสอบและถ่ายทำครับ